ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาเขาเรียกว่าทำเครื่องดักแมลงสาบนะครับนะครับอุปกรณ์ของเราก็ง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับหนึ่งก็มีขวดนะครับขวดน้ำธรรมดานะครับแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับเพื่อให้มันได้กลิ่นนะครับกลิ่นนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับก้านนะครับคัตเติ้ลบัตนะครับก้านคัตเติ้ลบัตนะครับแล้วก็ตัดครับอันที่3นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกใสก็ตัดให้มันเข้าปากรูได้นะครับแล้วก็มีปีกนะครับปีกมันโค้งๆงอมันรูปปากนะครับให้มันโค้งงอนะครับเป็นวงรีนะครับเพื่อที่จะยัดเข้าปากขวดนะครับเพื่อจะเป็นเรียกว่าลิ้นนะครับลิ้นปิดเปิดนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็เจาะตรงที่คอขวดนะครับเพื่อจะเสียบก้านคัตเติ้ลบัตนะครับนะครับแล้วก็ใส่ลิ้นลงไปแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะครับก็มาเป็นการประกอบนะครับนี่คือใช้การคัตเติ้ลบัตนะครับนี่ก็เป็นลิ้นแล้วก็สอดเข้าไปเฉยนะครับทำเป็นรูปปากเพื่อเป็นลิ้นปิดเปิดก็สามารถไปวางได้เลยนี่นะครับมันจะปิดเปิดได้นะครับมันจะหมุนปิดเปิดนะครับแมลงสาบก็จะวิ่งเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะชนเราออกไม่ได้นะครับเราก็เอาเหยื่อใส่เข้าไปนะครับโอเคครับผม